โรคต่อมลูกหมากโตหากไม่ได้รับการรักษานะครับก็มีภาวะแทรกซ้อนได้นะครับภาวะแทรกซ้อนก็มีได้ตั้งแต่ปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะติดเชื้อบ่อยๆปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่สามารถป้องกันโรคต่อมลูกหมากโตได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือผู้ชายที่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับควรได้รับการตรวจต่อมลูกหมากอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับต่อมลูกหมากนะครับเป็นหนึ่งในอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับตัวต่อมลูกหมากเนี่ยอยู่ภายในอุ้งเชิงกรานหลายๆท่านเนี่ยชอบเข้าใจว่าต่อมลูกหมากเนี่ยคืออัณฑะที่อยู่ในถุงอัณฑะด้านนอกซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทีนี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็จะเป็นอาการที่ผู้ชายเรานะครับพบเจอเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นพออายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตัวต่อมลูกหมากมีการเพิ่มจำนวนเซลล์เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการปัสสาวะที่ผิดปกตินะครับโดยอาการก็มีได้ตั้งแต่ปัสสาวะลำบากไม่พุ่งนะครับเริ่มต้องมีการกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับลุกกลางคืนเพื่อปัสสาวะบ่อยๆและอาการก็มีตั้งแต่อาการเบาหนักแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายนะครับแต่ยังไงก็ตามเราสามารถจัดการกับมันได้ไม่จำเป็นจะต้องกังวลจนเกินไปครับต่อมลูกหมากโตเนี่ยเป็นอาการที่เราพบได้เป็นปกตินะครับเมื่อผู้ชายอายุเพิ่มมากขึ้นปกติเนี่ยต่อมลูกหมากเนี่ยจะรูปร่างคล้ายๆเกาลัดขนาดก็ประมาณสัก 15-20 กรัมหุ้มอยู่รอบท่อปัสสาวะส่วนต้นทีนี้อายุสักประมาณ20เนี่ยมันก็จะเริ่มหยุดโตแล้วกลับมาโตอีกครั้งที่อายุแถวๆประมาณ45นะครับพอมันโตเริ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการปัสสาวะที่ผิดปกติไปนะครับจากการกดเบียดท่อปัสสาวะนะครับอาการก็มีได้ตั้งแต่ปัสสาวะลำบากไม่พุ่งการปัสสาวะไม่ได้หรือเริ่มต้องลุกกลางคืนบ่อยๆทีนี้อัตราการโตเร็วเนี่ยหรือว่าโตช้าเนี่ยจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายความรุนแรงหนักหรือเบาก็แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอาการผิดปกติของทางเดินปัสสาวะที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากการกดเบียดของตัวต่อมลูกหมากกับท่อปัสสาวะเองนะครับหรือเกิดจากการที่ต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะทำงานหนักขึ้นจนกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติไปนั่นเองครับอาการของโรคต่อมลูกหมากโตที่สำคัญนะครับมีอยู่7อย่างด้วยกัน 1. ปัสสาวะบ่อย 2. ปัสสาวะไหลเบาไม่พุ่ง 3. ปัสสาวะแล้วไม่สามารถรอได้ต้องรีบเข้าห้องน้ำ 4. ปัสสาวะเสร็จแล้วรู้สึกว่าไม่สุด 5. ปัสสาวะหลายๆหยุดไม่ต่อเนื่อง 6. ปัสสาวะแล้วต้องเบ่งช่วยและ 7. ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนครับโรคต่อมลูกหมากโตหากไม่ได้รับการรักษานะครับก็มีภาวะแทรกซ้อนได้ภาวะแทรกซ้อนก็มีได้ตั้งแต่ปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะติดเชื้อบ่อยๆนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือว่าไตเสื่อมแย่สุดก็คือกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะเสื่อมไปเลยไม่สามารถทำงานได้เหมือนเดิมซึ่งภาวะแทรกซ้อนต่างๆเหล่านี้เจอได้ประมาณ120ของผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตครับในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตที่มีอาการของโรครุนแรงน้อยนะครับการรักษาก็จะมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ผู้ป่วยและปรับพฤติกรรมนะครับเพื่อให้การปัสสาวะดีขึ้นนะครับรวมถึงนัดผู้ป่วยมาติดตามตัวโรคเป็นระยะโดยทั่วไปเนี่ยแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 1. ลดการดื่มน้ำลงนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในส่วนประกอบเช่นชาหรือกาแฟอันนี้รวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. ลดการดื่มน้ำและเครื่องดื่มในช่วงเวลาก่อนเข้านอนในผู้ป่วยที่มีปัญหาปัสสาวะกลางคืนบ่อยและสุดท้ายนะครับ3ปรับพฤติกรรมการเข้าห้องน้ำเช่นการฝึกกั้นปัสสาวะการปรับพฤติกรรมทั้งหมดนะครับถ้าทำแล้วดีขึ้นผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยการใช้ยาแต่หากไม่ดีขึ้นก็จำเป็นจะต้องใช้ยาเป็นลำดับถัดไปยาเนี่ยก็จะแบ่งไปด้วยยากลุ่มที่เป็นคลายกล้ามเนื้อเรียบรอบต่อมลูกหมากกับหูรูดกระเพาะปัสสาวะนะครับเพื่อให้ปัสสาวะโล่งขึ้นในผู้ป่วยบางรายเนี่ยแพทย์อาจจะพิจารณาให้ยาที่มีการลดขนาดต่อมลูกหมากช่วยด้วยส่วนในผู้ป่วยที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อยหรือกั้นไม่อยู่เนี่ยก็จะมียา2กลุ่มที่เข้ามาช่วยนะครับก็คือการลดการเบียดตัวของกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือยากลุ่มที่จะช่วยเรื่องการคลายตัวกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะการใช้ยาทั้งหมดเนี่ยในผู้ป่วยที่ได้รับยาแล้วอาการดีขึ้นก็จะใช้ยาต่อเนื่องนะครับส่วนในรายที่ใช้ยาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะเป็นเลือดนะครับก็จำเป็นจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นขั้นตอนต่อไปครับส่วนการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยการผ่าตัดนะครับแพทย์ก็จะทำการตัดหรือขูดเนื้อต่อมลูกหมากนะครับส่วนที่เบียดท่อปัสสาวะออกนะครับ
โดยแพทย์เนี่ยจะทำการตัดหรือขูดต่อมลูกหมากออกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับด้วยใบมีดไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถทำการตัดและจี้หยุดเลือดไปได้พร้อมๆกันนะครับนอกจากนี้ปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษาต่อมลูกหมากโตให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการใช้เลเซอร์เพื่อตัดชิ้นเนื้อนะครับการฉีดไอน้ำเพื่อรักษาต่อมลูกหมากโตหรือการใส่อุปกรณ์บางอย่างเพื่อไปทางขยายท่อปัสสาวะบริเวณต่อมลูกหมากเพื่อให้ปัสสาวะได้ดียิ่งขึ้นครับปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่สามารถป้องกันโรคต่อมลูกหมากโตได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือผู้ชายที่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับควรได้รับการตรวจต่อมลูกหมากอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอรวมถึงหมั่นสังเกตอาการปัสสาวะของตัวเองที่เริ่มผิดปกตินะครับอย่างเป็นประจำก็แม้ว่าต่อมลูกหมากโตนะครับจะเป็นโรคที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่เราไม่จำเป็นจะต้องกังวลจนเกินไปนะครับผู้ป่วยหลายมีอาการน้อยมากแทบไม่ส่งผลกับชีวิตประจำวันนะครับอาจจะมีอาการแค่ปัสสาวะเบาลงจากปกตินิดหน่อยซึ่งสามารถจัดการและรักษาได้ง่ายหากได้รับการแนะนำหรือว่าการรักษาที่เหมาะสมเราสามารถหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดจากโรคต่อมลูกหมากโตได้ครับฟังหมอจุฬาทุกปัญหามีคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งรายการฟังความข้างหมอกันด้วยนะครับ